after 40สะดุดรักเย็ยบปาข้างบ้านเขียนโดยนงนาฏตอนที่5จาก2กลายเป็น7จากอาหารไม่กี่ถุงที่เคียงกับชมพู่หอบหิ้วมายังบ้านของเพื่อนสาวกลายเป็นการตั้งวงกินข้าวเย็นร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในบ้านสองหลังที่ชอบปีนมานั่งข้ามรั้วไปมาหาสู่กันอยู่ประจำ หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะคุณแม่น้องผนเงเขียงออกปากชมทันทีที่เขาเห็นข้าวผัดปูจานใหญ่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปูฝีมือเชฟพิมพาที่ลูกสาวต,วตัวสูงยาวของเธอเป็นคนยกข้ามรั้วมาให้เดองจากเขียงกับชมพู่ซื้อกับข้าวเข้ามาหลายถุงแต่เพื่อนรักอย่างเชเอมดันลืมหุงข้าวหอมมะลิปอดสารพิษ จากจังหวัดสีสเกตร,รอเอาไว้ตามตกลงจึงเดือดร้อนไปถึงเพื่อนบ้านคนสนิทต้องทำข้าวผัดปูมาให้ตามที่ลูกสาวตัวเองร้องขอไหนไหนลูกสาวก็ข้ามรั้วมาฝากท้องไว้ที่บ้านหลังนี้แล้วคนเป็นแม่ก็เลยยกมอต้อยมยำไก่บ้านน้ำใสกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาของเธอตามมาสมทบด้วยจากที่เชเอมคิดไว้ว่า วันนี้เธอจะมีเพื่อนมากินข้าวด้วยกันสองคนคือเคียงและชมพู่แต่กลายเป็นว่ามีมาเพิ่มอีกถึงสองคนคือพนงกับแม่ของเธอน,นี่นางเชเอมยังไงไหนเล่าสิเคียงใช้สอกกระทุ้งลำตัวของเพื่อนสาวในขณะที่เขาและเธอเข้ามาหยิบจานชามในห้องครัวด้วยกัน อะไรของแกนางเคียงชะเอมแกล้งทำไขสือทั้งที่เธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าเพื่อนสนิทกำลังหมายถึงเรื่องอะไรอย่ามาหรือแกจะให้ฉันไปถามเอากับเด็กข้างบ้านของแกตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านเคียงก็สังเกตเห็นอาการพิรุษบางอย่างของเพื่อนสาวที่ดูจะกระชุ่มกระชวยและดีดามากจนเกินเหตุ เวลายือนอยู่ใกล้กันกับคนที่เธอแนะนำให้เพื่อนรู้จักในฐานะเด็กข้างบ้านซึ่งมีน้ำใจมาช่วยสอนเธอขายของออนไลน์ให้แบบฟรีๆคนอะไรจะมีน้ำใจงามอย่างกับนางสาวไทยแถมแววตาที่พผนงมองเพื่อนสาวของเขาก็ดูมีประกายวิบวับอย่างไรพิกลใช้เวลาเพียงไม่ถึงสิบนาทีเคียงก็รู้แล้วว่า ภายในบ้านหลังนี้เริ่มมีกลิ่นความรักโชยมาเบาๆไม่มีอะไรชะเอมปฏิเสธเสียงสูงแต่กลับหุบยิ้มลงไม่ได้ออกอาการขนาดนี้ยังจะกล้ามาปฏิเสธเพื่อนอีกว่าไงแกจะเล่าเองหรือให้ฉันไปถามเอาจากเด็กของแกเคียงพูดออกมาเสียงดังจนชะเอมต้องห้ามปราม แกอย่าพูดเสียงดังสิเดี๋ยวคนอื่นมาได้ยินมันจะไม่ดีทำไมแกกลัวเด็กมันจะตื่นหรือไงบ้าแกก็พูดไปเรื่อยอย่เด็กขี้เก๊กนั่นนะนะแกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบคนอายุน้อยกว่าสเปกฉันน่ะต้องเป็นผู้ชายอบอุ่นดูแลฉันได้ที่สำคัญต้องมีอายุมากกว่าฉันฉันจะได้ทำตัวเป็นเด็กน้อยอ้อนขอนั่นขอนี่จากเขาได้อีกอย่างฉันไม่คิดจะมีแฟนเป็นผู้หญิงหรอกอยาก อเคียงลากเสียงยาวอย่างเน็บแนมก่อนจะพูดต่อมาว่าแต่สายตาแกมันไม่ใช่เลยนะนางชะเอมเวลาพนแนงมองแกทีไรฉันเห็นแกทำเป็นตัวเล็กตัวน้อยทุกทีอยอมมาสะตอใส่เพื่อนดูเหมือนเคียงจะรู้ใจเพื่อนมากกว่าที่เพื่อนจะรู้ใจตัวเองเสียอีกแต่ถึงอย่างนั้นชะเอมก็ยังคงปากแข็งต่อไป แกอย่าเพอ้อฉันไม่มีทางชอบยยเด็กนั่นหรอกอีกอย่างยยเด็กนั่นก็ไม่มีทางชอบฉันเหมือนกันชเอมคิดแบบนั้นจริงๆแม้จะมีบางขณะที่เผลอคิดไปว่าผนงอาจรู้สึกดีกับเธอเวลาที่สองคนใกล้ชิดกันแต่พอนึกถึงรูปร่างหน้าตาและลักษณะนิสัยของแฟนเก่าผนงอย่างคลิสแล้วชเอมก็มั่นใจว่าผู้หญิงอย่างเธอ ไม่น่าจะตรงสเปคของผนังเลยแม้แต่นิดเดียวแบบนี้มันต้องพิสูจน์เคียงพูดออกมาอย่างคนเจ้าแผนการแล้วจึงถามเพื่อนของเขาด้วยความสงสัยว่าแต่ถ้าผนังเกิดชอบแกขึ้นมาจริงๆแกจะว่ายังไงฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบคบเด็กมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแกเด็กนั่นอายุน้อยกว่าฉันตั้ง15ปีเลยนะ เชเอมรีบปฏิเสธแม้เพื่อนสาวจะยืนยันหนักแน่นแต่กิริยาท่าทางที่แสดงออกมากลับตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเคียงไม่เชื่อลมปากของเพื่อนรักเลยสักนิดแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจจับคู่ให้เพื่อนกับสาวข้างบ้านเขาต้องพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนว่าหญิงสาววัย25ที่ชื่อพนงมีใจให้เพื่อนรักของเขาจริง หลังจากหายเข้าครัวไปสักพักเขียงกับชะเอมก็เดินขนจานชามและแก้วน้ำหลายใบมาวางไว้ที่โต๊ะอาหารซึ่งดูเหมือนจะแค่ไปถนัดตาเมื่อมีคนมาร่วมวงรับประทานข้าวเย็นด้วยกันถึงห้าคนหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้ละมือจัดแจงกับอาหารเมนูต่างๆที่ยังอยู่ในถุงพิมพากับเพื่อนๆของเเอมเข้าขากันได้อย่างรวดเร็ว ต่างคนต่างพูดคุยกันอย่างออกรถตั้งแต่เรื่องอาหารไปจนถึงเรื่องดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะเรื่องของความสวยงามตามวัยที่ดูเหมือนจะคุยกันได้ถูกคอมากที่สุดตรงนี้เลยค่ะคุณพี่เคียงยื่นนิ้วเรียวจิ้มไปที่ร่องแก้มของพิมพาเพื่อแนะนำว่าหากเธอต้องการฉีดฟิลเลอร์ให้หน้าตาดูอ่อนกว่าวัย เธอควรเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนตรงนี้ใช่ไหมคะน้องเคียร่าพิมพาถามย้ำนี่ไงคะคลินิกที่พี่ชเอมไปฉีดหน้ามาคราวก่อนหนูว่าหมอที่นี่ฝีมือดีมากเลยนะคะดูหน้าพี่เอมสิเด็กลงกว่าตอนก่อนไปฉีดตั้งเยอะเนี่ยหนูก็กำลังเก็บตังค์อยู่เอาไว้คุณแม่ไปฉีดพร้อมกันกับหนูก็ได้คะ่ะชมพู่พูดขึ้น พร้อมยื่นหน้าจอมือถือไปให้พิมพาดูคลินิกเสริมความงามที่สาววัยสาต้นอย่างเธอตั้งใจจะไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเพื่อแก้ปัญหาใต้ตาหมองคล้ำสักหน่อยในระหว่างที่สาวๆกำลังชุนลมุนกันอยู่กับภาพการรีวิวของหมอในคลินิกที่เะเอมเคยใช้บริการชมพู่ไม่รู้ตัวเลยว่าพี่สาวของเธอแอบทำหน้าเซง็ง ที่ชมพู่เปิดเผยเคล็ดลับหน้าเด็กของเธอให้พผนงทราบเด็กข้างบ้านยิ่งชอบกวนประสาทเธออยู่ด้วยแล้วก็เป็นไปตามคาดพอพแนงได้ยินชมพู่พูดออกมาอย่างนั้น<ๆ>เธอก็รีบหันไปกระซิบเบาๆกับคนที่นั่งอยู่ข้างกันให้พอได้ยินกันแค่สองคนนี่สินะเคล็ดลับหน้าเด็กของพี่พูดจบ ก็ส่งสายตายั่วประสาทไปให้จนคนที่นั่งอยู่ข้างกันออกอาการไม่พอใจเยเด็กนี่ชอบเหน็บแนมเธอเรื่องอายุอยู่เรื่อยเชเอมจึงพูดตอบก,กลับแผนงไปว่าทำไมเอาไว้ให้เธออายุเท่าชัดนก่อนเถอะฉันจะรอดูว่าเธอจะหน้าเด็กได้เท่าชันหรือเปล่าสะบัดน้ำเสียงส่งไปให้จนเยเด็กจอมยั่วประสาทรีบตอบกลับ เราจะอยู่ด้วยกันไปจนนางอายุเท่าพี่เลยใช่ไหมคะไม่พูดเปล่าแถมยังยักคิ้วข้างเดียวให้อีกด้วยคนโตกว่าจึงต้องหันไปใช้กำลังในการเอาชนะโอ๊ยพนแนงร้องออกมาเสียงดังเธอถูกยายป้าข้างบ้านแอบหยิกต้นขาเข้าอย่างแรงสาวๆที่กำลังปรึกษากันเรื่องร้องแก้มหันมามองหน้าผู้หญิงสองคน ที่แยกตัวออกจากวงสนทนาเขียงเห็นอย่างนั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาจึงตั้งใจพูดขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยเออเอมวันก่อนฉันเจอพี่ก้องด้วยนะรุ่นพี่ที่เป็นแฟนคนแรกของแกตอนม3แกรู้ไหมว่าตอนนี้เขาหลอกกว่าเดิมอีกหลอแบบแดดดีดูภูมิฐานสมกับเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชน ตอนนี้เขาเลิกกับเมียแล้วด้วยนะพอเจอหน้าฉันเขาก็ถามถึงแกทันทีเขาบอกว่าเขาอยากเจอแกมากฉันเลยให้เบอร์แกกับเขาไปละเขาทักมาหาแกหรือยังอันที่จริงเรื่องแบบนี้เคียงรู้ดีว่าไม่ควรนำขึ้นมาสนทนาในวงที่ไม่ได้มีแต่เพื่อนสีกันเท่านั้นแต่เพราะเขาอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างจึงตั้งใจพูดขึ้นเสียงดังกลางวงสนทนา แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เขาคิดพอเด็กข้างบ้านได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบผันไปดูอาการของเชเอมเมื่อเห็นว่าเชเอมมีอาการพอใจจนออกนอกหน้าที่ได้รู้ว่าคนที่เคยคบกันสมัยมัธยมยังไม่ลืมเธอแถมยังอยากเจอเธออีกด้วยผนงก็มีสีหน้ากังวลใจนั่นไงใช่แน่แน เด็กข้างบ้านคนนี้ต้องแอบปิ้งเพื่อนสาววัยสี่สิบของเขาแล้วแน่นอนไม่เสียแรงที่เขาใส่สีตีไข่เข้าไปเสียยกใหญ่อันที่จริงเขาก็แค่เดินสวนกันกับพี่ก้องแล้วพี่ก้องก็ถามถึงเชเอมและกลุ่มเพื่อนสนิทของเคียงไปตามปกติไม่ได้ออกอาการอยากเจอเชะเอมมากขนาดนั้นสักหน่อยอ๋อพี่ก้อง คนที่พี่เอ็มเคยเอารูปมาอวดว่าเป็นแฟนคนแรกหนูจำได้พี่เขาโสดพี่เอ็มก็โสดจังหวะได้มากเลยพี่เอ็มชมพู่พูดเชียร์ออกมาโดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่าสีหน้าของเด็กข้างบ้านที่นั่งอยู่ข้างเชเอมเริ่มแสดงอาการกังวลใจแฟนคนแรกของเชเอมเหรอพี่อยากเห็นหน้าจังคนเป็นแม่ก็ผสมโรงมาด้วยอีกคน นี่ไงคะคุณพี่หน้าตาดีเวอร์เคียงรีบตอบรับคำขอจากพิมพาโดยการพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงของพี่ก้องลงไปในหน้าค้นหาไม่ถึงหนึ่งนาทีรูปภาพปัจจุบันของผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นแฟนคนแรกของเชเอมก็ปรากฏขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์พผนงแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่แอบยื่นคอย,ยาวฉเฉงเอมองมาเหมือนกัน ในขณะที่เชะเอมเอาแต่อมยิม้มแอบภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเธอเคยคบผู้ชายโปรโฟไฟล์ดีขนาดนี้เป็นแฟนเมื่อเห็นรูปภาพหล่อภูมิฐานของผู้ชายชื่อก้องพิมพ์พาอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมชะเอมกับผู้ชายคนนี้ถึงไม่ได้ลงเอยกันเคียงผู้อยู่ในเหตุการณ์ความรักครั้งแรกของเชะเอมตั้งแต่ต้นจนจบอาสา ทำหน้าที่เล่าความหลังให้พิมพาฟังพี่ก้องกับเฉเอมตกลงเป็นแฟนกันหลังจากปิ๊งกันในงานกีฬาสีที่ต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่สวัสดิการนักกีฬาบาสเกตบอลอยู่สีเดียวกันทั้งที่พี่ก้องเป็นผู้ชายที่ฮอตมากในหมู่สาวๆแต่เขากลับประทับใจในความน่ารักแบบใส่ซื่อของเด็กต่างจังหวัดอย่างเฉเอม ยิ่งได้มาทำงานเป็นสวัสดิการนักกีฬาด้วยกันความใกล้ชิดก็ก่อให้เกิดเป็นความรักพี่ก้องขอเชเอมเป็นแฟนท่ามกลางความสงสัยคาใจจากนักเรียนหญิงทุกระดับชั้นว่าผู้หญิงธรรมดาอย่างเชเอมทำอย่างไรถึงมัดใจพี่ก้องได้ตอนนั้นเชเอมเรียนอยู่ชั้นมสามส่วนพี่ก้องเรียนอยู่ชั้นมหก้วยความที่เชเอมเป็นเด็กต่างจังหวัด ที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพพอปิดเทอมเธอต้องกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ที่สีสเกตจะลงมาอยู่กับลุงและป้าที่กรุงเทพอีกทีก็ตอนเปิดเทอมเท่านั้นการสื่อสารสมัยนั้นยังไม่ค่อยสะดวกบ้านเชเอมไม่มีโทรศัพท์พวกเขาจึงทำได้แค่เพียงเขียนจดหมายหากันแถมพิก้องยังสอบเอนทราน e ์เข้ามาหาวิทยาลัยชื่อดังได้พอเปิดเทอมก็ต้องเรียนหนัก สังคมของคนทั้งคู่เริ่มต่างกันออกไปอะไรๆจึงไม่เหมือนเดิมการติดต่อพูดคุยก็ทำได้ค่อนข้างลำบากพี่กองต้องคอยแลกเหรียญหยอดตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาชะเอมในขณะที่ลุงกับป้าซึ่งเป็นผู้อุปการะหลักของชะเอมในกรุงเทพไม่เห็นด้วยกับการมีแฟนของหลานสาวในความดูแลไปไปมามาทั้งสองคนก็เลยห่างกัน เหมือนต่างคนต่างก็หายออกไปจากชีวิตของกันและกันโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันเลยโรแมนติกจังเขียนจดหมายจีบกันด้วยชมพู่พูดออกมาด้วยแววตาเพอ้อฝันอย่างนี้ก็กลับไปคบกันเลยสิคะพิมพาแสดงความคิดเห็นไม่ดีกว่ามั้งแม่ผ่านมาตั้ง20กว่าปีอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว แฟนคนแรกไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคนสุดท้ายหรือเปล่าแถมในโปรไฟล์เขาก็มีลูกติดตั้งสามคน,นแนงรีบแสดงความไม่เห็นด้วยกับคนเป็นแม่ออกไปอย่างรวดเร็วแต่แม่ว่าดูจากรูปแล้วคุณกล้องเขาก็น่าจะเป็นผู้ชายสุภาพนิสัยดีดูภูมิฐานเหมาะกับพี่ชะเอมดีนะแนงพิมพ์พาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับคนเป็นลูก แล้วก็หันหน้าไปหาเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนั่งเหมือนึกถึงอดีตสมัยป๊อปปี้เลิฟของเธออยู่ว่าเอาเลยค่ะเอมพี่เชียในระหว่างที่สาวๆกำลังถกเถียงกันเรื่องที่ว่าจะเอมควรกลับไปสารสัมพันธ์กับแฟนคนแรกดีหรือไม่เสียงโทรศัพท์ของผนงก็ดังขึ้นแนงมึงอยู่บ้านใช่ไหมกูกับรีมกำลังเข้าไปหานะ แม่มึงขับกับข้าวเอาไว้เยอะไหมพวกกูแม่งโคตรหิวจูดจูหวานกับดรีมก็มาหากันแบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อนรักทั้งสองคนยังคงเป็นห่วงอาการอกหักของผนงจึงพยายามนัดกันให้มาเจอผนงที่บ้านแต่น่าเสียดายที่วันนี้ไม่มีใครติดต่อมาร์กได้เลยสักคนจึงมีเพียงแค่หวานกับดรีมเท่านั้นที่กำลังเดินทางใกล้มาถึง ในเมื่อเพื่อนรักของผนงกำลังหิวโซและตอนนี้ภายในบ้านของชเอมก็เต็มไปด้วยข้าวปลาอาหารโต๊ะกินข้าวของชเอมจึงถูกนำเก้าอี้มาเสริมเพิ่มเติมอีกสองตัววงรับประทานอาหารเย็นขยายใหญ่ขึ้นจากห้าคนเป็นเจดคนไปโดยปริยายพี่เชเอมพี่เคียงนี่ดรีมนี่หวานเพื่อนแนงค่ะ แผนแนะนำเพื่อนสนิทสองคนของเธอให้เชเอมและเคียงได้รู้จักในขณะที่ลูกพี่ลูกน้องของเชเอมเดินหายเข้าไปจัดการกับผลไม้ที่ซื้อมาอยู่ในครัวเราเคยเจอกันแล้วพี่เชเอมจําหวานได้ไหมคะหวานส่งสายตากลุ้มกลิ่มไปให้เชเอมทันทีเพื่อแสดงเจตนาลมของเธอออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการรู้จักกับเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นพิเศษ แต่ยังไม่ทันจะได้เริ่มสารสัมพันธ์ใดๆปฏิกิริยาของหวานก็เปลี่ยนไปเมื่อชมพู่เดินยิ้มแฉ่งกลับเข้ามาที่โต๊ะกินข้าวแล้วผนงเอ่ยขึ้นว่าพี่ชมพู่นี่เพื่อนแนงชื่อหวานกับดรีมค่ะชมพู่ยิ้มกว้างจนตาหยีเอ่ยทักทายรุ่นน้องที่อายุห่างจากเธอเจ็ดปีอย่างสดใสและเป็นกันเองหวัดดีค่ะน้องน้อง เพียงเท่านั้นเป้าหมายของหวานก็เปลี่ยนไปเธอรีบเข้าไปเสนอตัวช่วยชมพู่ยกจานผลไม้ที่ถือมาเต็มสองมือโดยไม่หันมาสนใจชะเอมที่เธอแสดงออกว่าชอบตั้งแต่เมื่อวันก่อนอีกเลยเมื่อเห็นอาการแบบนั้นของเพื่อนทอมบอยแนงกับดรีมก็หันมาพยักหน้าให้กันเป็นอันรู้กันว่าเป้าหมายของหวานได้เปลี่ยนจากเเอมไปเป็นชมพู่แล้วเรียบร้อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเพราะคนเจ้าชู้อย่างหวานสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ตลอดเวลาในระหว่างล้อมวงกินข้าวจากวงเล็กๆห้าคนเมื่อตอนเย็นกลายเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นบรรยากาศภายในบ้านจัดสรรที่หน้าตาเหมือนกันแทบทุกหลังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอ,อาจเป็นเพราะในวงสนทนามีแต่ผู้หญิงด้วยกันแม้จะมีเคียงที่ร่างกายไม่ได้เป็นหญิงและหวาน ที่ท่าทางไม่ค่อยเป็นหญิงเท่าไหร่นักรวมวงอยู่ด้วยแต่ทุกคนก็ดูเหมือนจะสนิทกันได้อย่างรวดเร็วพแนงสังเกตเห็นหวานพยายามเข้าใกล้ชมพู่อยู่ตลอดแถมดูเหมือนชมพู่เองก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจรังงอนเธอจึงสะกิดแขนเพื่อนสนิทแล้วถามหวานออกไปว่าไหนมึงบอกว่ามึงแพ้ผู้หญิงมีหลักยิ้มไง เออกูแพ้ผู้หญิงมีรักยิ้มจริงแต่ตอนนี้กูอยากรักหลับพี่ชมพู่มากกว่าน่ารักชิปยิ้มทีโลกละลายวานพูดออกมาด้วยดวงตาเปล่งประกายจนพแดงอดไม่ได้ที่จะต้องเน็บแนมเพื่อนทอมบอยของเธอสักหน่อยเปลี่ยนใจง่ายยิ่งกว่าเปลี่ยนผ้าอนามัยอีกนะมึงแนงมึงก็เวอร์ไปใครว่ากูเป็นคนเปลี่ยนใจง่าย กูแค่เป็นคนดียอมหลีกทางให้เพื่อนต่างหากพนแนงขมวดคิ้วสงสัยจนหวานต้องรีบอธิบายความหมายให้เพื่อนฟังอย่านึกว่ากูดูไม่ออกนะมึงอะเหล่งพี่ชะเอมอยู่ใช่ไหมหลังจากเข้ามาร่วมวงกินข้าวภายในบ้านของชะเอมได้ไม่ถึงสิบนาทีหวานก็เริ่มได้กลิ่นความรักโชยมาแล้วเหมือนกันแม้การที่เธอเปลี่ยนเป้าหมายจากชะเอมไปเป็นชมพู่ จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่หวานก็อดไม่ได้ที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดสาวเพื่อนพูดอะไรของมึงหวานกูไม่ชอบคนอายุเยอะกว่ามึงก็รู้ขืนมีแฟนรุ่นใหญ่มีหวังคุยกันไม่รู้เรื่องผนงรีบปฏิเสธมึงจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่สายตามึงมันฟ้องพูดจบ หวานก็เลิกสนใจเพื่อนที่ชอบทำเป็นปากแข็งแล้วหันไปสนใจสาวสวยตัวเล็กเจ้าของยิ้มตาหยีที่เธอเพิ่งตกหลุมรักไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้แทนพี่ชมพู่จะเอาจานไปเก็บในครัวหรอคะเดี๋ยวหวานช่วยคะ่ะพูดจาขะขาขัดกับบุคลิกแล้วหวานก็รีบลุกขึ้นเดินตามชมพู่หายเข้าไปในครัวแนงพี่เทยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ หลังจากหวานเดินตามหลังชมพู่ไปไม่นานดีมก็เข้ามาถามหาผู้ชายในฝันกับน้องสาวของเขาเออติดต่อไม่ได้เลยว่ะปกติพี่เทก็กลับบ้านตรงเวลาทุกวันนะถ้ามีธุระอะไรก็จะโทรมาบอกแม่ก่อนแต่วันนี้สงสัยจะลืมเอาที่ชาร์จแบตไปเมื่อได้ฟังคนเป็นน้องตอบออกมาอย่างนั้นดีมก็นึกเอะใจะแผนงติดต่อพี่เทโพไม่ได้ ในขณะที่ไม่มีใครติดต่อมาร์คได้เหมือนกันหรือว่าสองคนนั้นจินตนาการต่างๆผุดขึ้นมาในหัวภาพมาร์คนั่งรถเข้าบ้านมากับพี่เทโพพร้อมรอยยิ้มภาพที่มาร์คพูดคุยกับพี่เทโพด้วยใบหน้าสีแดงระเรื่อและภาพของผู้ชายหน้าตาดีเจ้าข,ของส่วนสูง190ซนติเมตรจมูกโด่งเป็นสันอย่างพี่เทโพ ส่งสายตาหวานให้มาร์คเพื่อนชายร่างบอบบางไม่ต่างจากนายเอกในซีรีส์วายของเธอดรีมส่ายหัวแรงเพื่อสลัดความคิดและจินตนาการออกไปถามผนงไปด้วยความอยากรู้ขั้นสูงสุดว่าแนงกูถามมึงจริงๆนะพี่เทเขาชอบผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่วะพี่เทมีแฟนมาแล้วสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ แต่เวลามีผู้ชายมาจีบแกก็ไม่เคยแสดงท่าทีรังเกียจนะกูไม่รู้เหมือนกันวดีมมึงถามทำไมเชียไอ้มาร์คพี่เทรีมหลุดปากแสดงสิ่งที่เธอกังวลผ่านมาทางน้ำเสียงจนพผนงต้องรีบถามด้วยความสงสัยนี่มึงคิดว่าไอ้มาร์คกับพี่เทรีมพยักหน้ารับด้วยสายตาอย่างเป็นกังวล หวังอยากให้ผนงช่วยเธออีกแรงในการกันท่ามาร์กออกจากพี่เทโพก็ดีดีวะกูจะได้มีเพื่อนสนิทเป็นพี่สะพยพูดลอยหน้าลอยตาออกไปยังไม่สนใจความรู้สึกของเพื่อนเลยสักนิดจนรีมงอนตุ๊บป่องเดินสะบัดก้นแยกตัวไปนั่งอยู่คนเดียวที่โซโฟ,ฟาในขณะที่ทุกคนยังร่วมวงกันอยู่ตรงบริเวณโต๊ะอาหาร ัดแดงหัวเราะตามหลังเพื่อนสนิทที่สูงยังไม่ถึงหัวไหลของพี่เทโพตั้งแต่สมัยมัธยมรีมก็แสดงออกมาตลอดว่าปลื้มพี่เทโพมากแม้พี่เทโพจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ชอบรีมแบบชู้สาวเขาเพียงเอ็นดูดรีมในฐานะเพื่อนสนิทของน้องสาวก็เท่านั้นแต่รีมก็ยังคงเอาแต่เพ้อถึงพี่ชายของเธอมาตลอด ทว่ดรีมก็ไม่ได้จีบพี่เทโพอย่างจริงจังนักจนพนังคิดว่าดีมไม่ได้อยากเป็นแฟนกับพี่ชายของเธอจริงๆหรอกมันคงเป็นความชอบแบบที่คนธรรมดาจะนึกชอบดารานักร้องสักคนเสียมากกว่าแต่กับมาร์คหากเป็นไปอย่างที่ดีมคิดถ้ามาร์คเกิดชอบพี่เทโพขึ้นมาจริงผนงยังคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าที่สองคนนั้นจะเป็นแฟนกัน หลังจากมองตามแผ่นหลังของเพื่อนสนิทที่งอนตุ๊บป่องไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่คนเดียวสายตาของพแนงก็มองหาหญิงสาววัยสีสที่อยู่ในชุดเสื้อไหมพรมลายขวางไปอย่างไม่รู้ตัวเวลาที่เชะเอมอยู่กับกลุ่มเพื่อนสนิทพูดคุยกันแบบรั่วๆยิ่งดูน่ารักโดยเฉพาะลักยิ้มตรงแก้มซ้ายเวลาที่เธอยิ้มจนแก้มบุ๋มขึ้นมาเมื่อไหร่ เหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างทำให้พนงอยากเข้าใกล้เธอมากขึ้นไปทุกทีแมมนางชมพูรู้สึกว่าวันนี้แกจะมือไม้อ่อนแรงเหลือเกินนะหยิบจับอะไรเองไม่ได้เลยต้องให้น้องหวานคอยช่วยตลอดตลอดปกติฉันเห็นแกถึกจะตายควายทั้งตัวแกยังเคยแบกมาแล้วไม่ใช่หรอเขียงเอ่ยแซวน้องเล็กในกลุ่มไปได้วยความหมันไส้ปนเอ็นดู วันนี้ชมพู่คงจะมีคนอาสาเชิญเธอลงจากคานแล้วพี่เขียงนั่นมันลูกควายพี่ผู้หญิงบอกบางอย่างหนูจะไปแบกแม่ควายได้ไงชมพู่รีบต่อปากต่อคำแกอย่าเพิ่งรีบลงจากคานนะชมพู่สดเป็นเพื่อนฉันกับนังเคียงก่อนเะเอมผสมโรงมาอีกคนเมื่อเะเอมพูดจบ เคียงกับชมพู่หันมองหน้ากันอย่างรู้ทันแล้วชมพู่ก็เป็นคนพูดขึ้นมาว่าใครกันแน่ที่จะหนีพวกเราไปก่อนหนูรู้นะว่าพี่กับเด็กข้างบ้านมีพลังงานบางอย่างแอบแฝงอยู่บ้าฮาชะเอมรีบปฏิเสธเสียงสูงแก๊งเพื่อนสาวต่างพากันเบ,บป้ปากเหลือกตามองบนแกล้งเดินหนีชเอมกันไปคนละทิศละทาง ปล่อยให้เชเอมนั่งอยู่ตามลำพังที่โซฟารับแขกพี่คิดจะกลับไปคบกับแฟนเก่าจริงๆเหรอจูจ่ๆผนงก็เดินเข้าไปหยิบขนมที่วางอยู่ใกล้เชเอมขึ้นมากินทั้งที่ขนมแบบเดียวกันก็มีวางอยู่ถุงหนึ่งตรงเก้าอี้ที่ผนงนั่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคือข้ออ้างในการที่คนเด็กกว่าจะเข้ามากระซิบกระซาบอยู่ข้างหูของเพื่อนบ้านวัยสี่สิบ ช่เอมขมวดคิ้วอดสงสัยไม่ได้ว่าทาไมเยเดกข้างบ้านต้องมาถามคำถามส่วนตัวแบบนี้กับเธอด้วยก็แค่ถามดูเฉยๆนยแนงเห็นว่าพี่กำลังตั้งใจจะเริ่มต้นอาชีพใหม่พี่เอาเวลาไปจีบแฟนเก่ามันจะทำให้พี่เสียสมาธิหรือเปล่ารีบให้เหตุผลออกมาอย่างข้างๆคูๆูฟังดูยังไงก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกัน อันที่จริงฉันว่าการเอาเวลาไปจีบแฟนเก่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่ฉันต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ซ้ำขอบคุณเธอนะที่ให้ทางสว่างพูดอย่างลอยหน้าลอยตาแม้เธอยังไม่ทันได้คิดเลยสักนิดว่าอยากกลับไปสารสัมพันธ์กับแฟนเก่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องพูดไปแบบนั้นกับพนงด้วยอาจเป็นเพราะเธออยากเห็นอาการหวงของเยเด็กข้างบ้าน ซึ่งมันก็ได้ผลไม่ดีหรอกเอาชีวิตตัวเองไปพึ่งคนอื่นถ้าเขาทิ้งไปจะลำบากสู้ขายของออนไลน์ให้สำเร็จดีกว่าพี่จะได้ไม่ต้องคอยพึ่งพาใครก่อนจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ฉันก็ต้องพึ่งพาเธออยู่ดีชอเอมพูดออกไปตามจริงโดยไม่ทันได้คิดไม่นึกเลยว่าคำตอบที่ได้กลับมาจะกลายเป็น ถ้าเป็นแนางยยเด็กข้างบ้านจงใจเว้นคําพูดไว้ให้นานผิดปกติจ้องตาคนโตกว่าที่หยุดตรงหน้าท่ามกลางเสียงหัวเราะราของคนที่คุ้นเคยอยู่รอบตัวแล้วพูดขึ้นต่อมาว่าพี่พึ่งได้ตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวว่าแนงจะทิ้งคําพูดอย่างหมาหยอกไก่ของคนเด็กกว่าทำให้หัวใจของสาวโสดวัยสี่สิบ เต้นไม่เป็นระสำ่ำแม้เธอจะยังไม่เชื่อว่าผนงชอบเธอจริงอย่างที่เคียงบอกแต่พอเด็กรุ่นน้องมาหยอดกันชัดขนาดนี้ต่อให้เป็นใครก็ต้องมีใจสั่นกันบ้างเฉเอมจึงตั้งใจพูดปรามผนงออกไปอย่ามาทำเป็นหมาหยอกไก่กับฉันนะระวังเถอะสักวันหมาเด็กจะหลงไก่แก่จนงหัวไม่ขึ้น แทนที่คำเตือนของเชะเอมจะใช้ได้ผลคำพูดแบบนั้นกลับทำให้แผนงอยากรุกหนักมากขึ้นไปอีกคนเด็กกว่ายื่นริมฝีปากเข้าไปใกล้ใบหูของเชะเอมแล้วพูดกระซิบกลัวจังเลยค่ะไก่แก่ยักคิวข้างเดียวให้ชะเอมสองครั้งติดกลับมานั่งประจำที่ของตัวเองแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ก่อนงานเลี้ยงที่เริ่มต้นจากการร่วมวงกินข้าวเย็นกันธรรมดาจะเลิกราเยาเด็กข้างบ้านยังไม่ไวายเข้ามากระซิบกระซาบเจ้าของบ้านเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนขอตัวลากลับกันไปหมดให้แนงอยู่ช่วยล้างจานไหมคะไม่ต้องอันที่จริงก็ดีอยู่เหมือนกันถ้าเธอจะมีคนอยู่ช่วยล้างจานสักคนแต่ถ้าทางเยเด็กนั่น ดูมีจุดประสงค์แอบแฝงเธอจึงต้องรีบปฏิเสธเอาไว้ก่อนตามใจพแนงส่งสายตากลุ้มกลิ่มมาให้ก่อนจะข้ามรั้วกลับไปปล่อยให้สาวโสดเจ้าของบ้านยืนใจสัน่นตั้งตัวไม่ทันกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันอยู่ตรงนั้นคนเดียว